สวัสดีครับพบกับช่องตั้ม14 Money Channel นะครับพบกับสาระดีๆนะครับทั้งเรื่องการเงินและก็ข้อมูลต่างๆของสินเชื่อนะครับวันนี้ผมมีสินเชื่อ1สินเชื่อมานำเสนออีกแล้วนะครับแค่ท่านผู้ชมมีเงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรไปรับชมกันนะครับสินเชื่อที่ผมนำมาฝากวันนี้นะครับแค่เพื่อนๆมีเงินเดือนแค่ 8,000 บาทก็สามารถเข้าไปสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับผมได้ไปนำข้อมูลดีๆมานะครับแล้วสินเชื่อตัวนี้นะครับสมัครผ่านง่ายอนุมัติไวนะครับแค่15นาทีเท่านั้นนะครับแล้วอีกอย่างนะครับสมัครผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกสบายนะครับ Android นะครับเข้าไปโหลดได้ที่ Play Store นะครับแล้วส่วน iOS ก็ที่ App Store ได้เลยนะครับและสินเชื่อที่ผมนำข้อมูลมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ Boost Money นะครับมีรูปแบบนะครับการให้สินเชื่อเป็นแบบเงินก้อนนะครับและผ่อนชำระเป็นงวดๆ นะครับโดยชำระยอดคืนเดือนละเท่าๆกันนะครับโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตนะครับ Boost Money คืออะไรแอป Boost Moneyเงินดีๆเพื่อคนไทยแพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัลนะครับโดยบริษัทเงินดีๆจำกัดเพื่อให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงและให้กู้ยืมอย่างมีความรับผิดชอบโดยมุ่งเน้นให้สินเชื่อตามความสามารถในการชำระหนี้และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของลูกค้าเพื่อส่งเสริมการกู้ยืมเงินอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อช่วยลดภาระส่งเสริมการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพเพื่อชีวิตที่ดีและยั่งยืนของคนไทยนะครับวงเงินสูงสุดของสินเชื่อตัวนี้นะครับ1ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับระยะเวลาการผ่อนชำระนะครับสูงสุด48เดือนนะครับมาดูจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้นะครับจุดเด่นนะครับของสินเชื่อตัวนี้ก็คือวงเงิน5เท่าของเงินเดือนครับให้สูงสุดถึง1ล้านบาทเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นธรรมนะครับ 19% ถึง 25% ต่อปีนะครับแล้วก็ให้สินเชื่อเหมาะกับไลฟ์สไตล์การเงินของเพื่อนๆเลยนะครับและอีกอย่างนะครับสินเชื่อตัวนี้อนุมัติไวมากเลยครับเพียงแค่5นาทีครับก็รู้ผลอนุมัติได้เลยนะครับส่วนทางด้านคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับมีอะไรบ้างนะครับไปรับชมกันเลยนะครับคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับ1เลยต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับมีอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์นะครับถึง60ปีบริบูรณ์นะครับ2นะครับมีรายได้ประจำนะครับมีอายุงานตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะครับ3นะครับรายได้ขั้นต่ำต้อง 8,000 บาทขึ้นไปนะครับสถานที่ทำงานภายในประเทศไทยนะครับผู้ขอสินเชื่อต้องทำงานในประเทศไทยนะครับและเบอร์โทรศัพท์มือถือในประเทศไทยเท่านั้นนะครับมีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยสรุปแล้วก็คือต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับถึงจะสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับเพื่อนๆเอกสารที่จะต้องเตรียมนะครับเพื่อนๆเอกสารนะครับ1เลยนะครับบัตรประชาชนตัวจริงนะครับที่ยังไม่หมดอายุนะครับ2นะครับมือถือสมาร์ทโฟนนะครับเป็น Android นะครับเวอร์ชั่น11บวกขึ้นไปนะครับแล้วก็ iOS 13บวกขึ้นไปนะครับไม่ดัดแปลงซอฟต์แวร์เด็ดขาดเลยนะครับและก็รายการเดินบัญชีนะครับย้อนหลังนะครับ6เดือนนะครับสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับสำหรับผู้ประกอบอาชีพพนักงานประจำนะครับสินเชื่อส่วนบุคคล Good Money นี้ปลอดภัยจริงหรือไม่นะครับบอกได้เลยนะครับว่าปลอดภัย 100% นะครับเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายอย่างแน่นอนครับเพราะ1ในพันธมิตรของธนาคารออมสินเลยนะครับกับสินเชื่อตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับกับข้อมูลสินเชื่อในวันนี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องตั้ม14 Money Channel ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ